สวัสดีครับโอ้ยสายสายสายโอ้ยเพิ่มบ้านเดียว56ว่ากำลัง2คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันไปฮะโอ้ปวดตาโอ้ยังไม่ได้เช็ดหมวกกันน็อกเลยมาแรงเต็มหน้ากระจกเลยนี่ว่ะโอ้เมื่อวานก็ไปเที่ยวนะเมื่อวานไปกับเด็กนักเรียนครับไปอยุธยาโอ้ได้ความรู้เยอะเลยอะไปโหอาจารย์แกบอกเรื่องอยุธยาเยอะมากฟังจนจำไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยรู้โอ้โหเยอะมากครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่รู้เลยสนุกดีฮะฟังแล้วสนุกดีไม่อยากจะตื่นเลยนะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนดึกนะแต่มันอยากจะนอนต่อจังเดี๋ยวเขาไปต่อที่นู่นนะเช้านี้อากาศดีนะเย็นๆเมฆหมอกมีเมฆบังแดดให้ตรงนี้อะไรวะเนี่ยก็เมื่อคืนผมเปลี่ยนกองอากาศแล้วนะก็เปลี่ยนผ้าฟองน้ำนั่นเองไม่ได้ถ่ายไว้แล้วครับก็เปลี่ยนไม่ถึง5นาทีผมก็เอากองเดิมแหละก็ครีมดึงกระดาษออกให้หมดตะแกรงด้วยตะแกรงน้อยนะจะมีตะแกรง2ชั้นเอาตะแกรงละเอียดออกแล้วเหลือแต่ตะแกรงใหญ่ไว้ที่เป็นรูๆแล้วก็เปลี่ยนจากกระดาษก็เป็นฟองน้ำใส่เข้าไปฟองน้ำผมก็ใช้โอ้ยทางใช้ฟองน้ำล้างจานนี่แหละไม่ใช่ฟองน้ำอะไรใส่เข้าไปแต่อันนี้ผมไปได้ฟองน้ำเกรดดีมานะครับก็มันเป็นฟองน้ำที่ไว้ห่อของอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันสีดำมันออกของมาอะไรกล่องแพ็คของอ่ะแล้วผมจับแล้วเอ้ยมันดีกว่าห้องน้ำล้างจานว่ะก็เลยเอามาใส่แล้วพอของเก่าผมก็ตันหมดแล้วห้องน้ำมันจะตันไฟนะตันแล้วมันจะรีบเลยดำแถบนึงด้านในจะขาวสะอาดเลยนั่นแหละห้องน้ำผมก็ก็ใช้อันนี้แหละใช้มาตั้งแต่สมัยไหนละผมไม่ชอบใช้กองกระดาษละไม่รู้ดิตั้งแต่ไหนแต่ไรละต้องขยันเปลี่ยนเอาอันเนี้ยมันถูกนะห้องน้ำหรือจะให้ดีก็ไปซื้อฟองน้ำแต่งของรถยนต์นะครับที่ใส่กองเปลือยลูกโตๆมาใส่ก็ได้มาตัดไฟก็จะดีกว่าอีกหน่อยนึงกำลังมานี่เองว่าทำไมเสียงรถเราเปลี่ยนไปไม่รู้แล้วต้องตามไปดูไหมโอ้ยหนาวเราตามของไม่ทันแน่เลยเราไม่แต่งทางโค้งด้วยไม่รู้เราไอ้รถรุ่นไหนไม่รู้สีแดง
ตามไปดูแล้วป่ะโอ้โหอะไรไม่รู้นะอะไรแต่รุ่นใหญ่อยู่รู้ไม่ออกจริงๆรุ่นนี้ TNT อะไรบ้างใช่ป่ะ TNT ป่ะกี่เห็นแวบๆเองอ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้7โมง15ทำไส้แล้วเราอันนี้ก็ต้องทำเวลาเยอะกว่านี้ออกไปไมีอีเมลเข้าด้วยฮะคราวนี้ก็เร่งรีบอีกแล้วเรื่องจากคลิปที่แล้วที่ลองวัดกันออกตัวนะรถผมโดนฉีกนะก็มีคนถามเขามาว่ารถพี่เขาทำอะไรไปบ้างนะผมไม่ได้พิมพ์ตอบแล้วทิ้งเนี่ยเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะว่าอะไรไปบ้างแกหมกเยอะเหลือเกินก็มีหลักๆก็คือลูก76ที่ว่าทำด้วยกันนะครับแล้วกล่องแกน่าจะดีกว่าผมนะกล่องจุนน้ำมันอ่ะน่าจะเป็นกล่องตัวที่ดีของผมแล้วก็มีอะไรกันมีท่อเราเห็นได้ชัดแล้วก็น่าจะลิ้นเร่งมั้งถ้าจำไม่ผิดลิ้นเร่งแกก็ลิ้นเร่งโตด้วยนะหัวฉีดด้วยนะมีอะไรอีกวะชามชามด้วยชามแกด้วยคือชามแกก็ใส่ชามแต่งแล้วแล้วมีอะไรอีกวะเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นที่พอนึกออกสำหรับน้องที่ถามมาว่ารถพี่ก็ทำอะไรนะผมตอบให้ในคลิปนี้แล้วกันขออนุญาตไม่พิมพ์ตอบนะก็ออกมาแล้วนะครับก็โอ้โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะบิดออกตัวนี่รถแกเดินบึ้ดนะก็รถแกบอกแกเดินได้จมใหม่พอดีครับวิ่งประมาณ106จมใหม่รถผมยังไม่เคยถึงนะจริงเดี๋ยวเราต้องแต่งว่าตอนนี้ผมอยากได้รถเตี้ยแป๊กๆเลยอ่ะจะดีไหมเนี่ยอยากทำรถเตี้ยแป๊กๆอ่ะจะเอาแค่หลังลงนะหน้าลงสุดละหนูคงจะไม่แป๊กนะถ้าไม่ใส่ตัวเยื้องต้องใส่ตัวเยื้องแล้วก็ใส่กระบอกรุ่นเก่าเนี่ยโอ้โหแทบติดพื้นแล้วไม่ดีมั้ง
ติดไว้ลำบากชีวิตแต่ตอนนี้เขารู้สึกอยากเอาหลังลงหน่อยนึงมันหน้าทิ่มไปนิดนึงไม่สมดุลกันต้องหาวิธีนะถ้าใส่ตัวเยอะก็โอ้โหหลายตังค์ว่ะเกือบ 2,000 เลยถ้าใช้วิธีอื่นได้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีนะใส่ตัวเยอะก็สวยดีก็ไม่แบนแล้วยางหน้ากว้างวะไม่ได้แบนเท่าไหร่แล้วยางหน้าใหญ่มากเราตามเรียบร้อยคันนี้ครับโอ้ยาซิกไปแล้วกำลังมันเลยนะมีช่วงมันเลยนิดเดียวว่าคันหน้าที่แล้วไม่ได้เอาถอดหมวกมาซักนี่หว่าว่ามันเริ่มขันแล้ววันนี้พอรหัสแล้วพรุ่งนี้ก็ศุกร์แล้วแล้วหยุดแล้วใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้รหัสเนาะเมื่อวานมีมีตติ้งวันนี้โอเคเบี้ยวเชียร์โอ้สิบล้อคันนี้ขนขยะมาเต็มรถเลยเหม็นเป็นอากาศกันนะโอ้เหม็นไม่ไหวโอ้ข้างหน้าไม่ไปครับน้องไปแล้วคันเดือดจะไปยังไงครับไปได้นั่นแหละไม่ไปโอ้เบี้ยวหลังเรารถสวยนะโอ้โหซีวี650อะไรไม่รู้โอ้หายเสียจังหวะหมดขับรถอย่างนี้นำไปดูซีวีดีกว่าเฮ้ยคิกโอ้คิกในขับเนี่ยเป็นธงชาติเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อยู่ในขับนี้นะขับคิกเนี่ยสมาชิกเยอะมากครับเนี่ยผมไม่โคตรจีนเลยวะจีนคันนี้เบาตรงนี้ติดแล้ว7 โมงจะทำให้เรายิ่งช้าไปกันใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรวะน่าจะฮอนด้าอะไร300แล้วนะตอนนี้ผมเคยไปจับที่ศูนย์มีขายสนนะฮะอันนี้
ครึ่งแล้วเวลาไม่มากนะขออีกไม่ได้ผ่านตลอดเลยวะไม่มีแล้วมีก็มีไปแล้วอันตรายมีผักไฟแดงทำไมกันที่ไหนเองอุ้ยแล้วปิดเลนข้างหลังรถใหญ่ไปไหนแล้วเราเหมือนรถจะโล่งนะเหมือนโรงเรียนปิดจริงๆแม่เว้ยเออดีได้มาเนี่ยเลยกลางน้องกลางแล้วจะได้นะน่าก่อนริมแล้วง่ายกว่าอันนี้แหละเราหันมุมหันจมูกบอกบนหัวแล้วไม่มีกล้องบนหัวแล้วเยอะมากนะฝุ่นโคตรเยอะเลยเห็นอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรโอ้โหเปิดกระจกมาแสบตาแบบโอ้โหนี่รถขนผักซิ่งนะผมไม่เข้าใจทำไมเขาชอบซิ่งนะรถขนผักเนี่ยมาเช้าแล้วมาอะไรเจอเนี่ยโอ้โหทำเวลาอะไรเกิน
แล้วก็ผักใส่ถุงก็ถุงก็ไม่ขาดแล้วก็แปลกดีไหมเอาคอกแล้วแหละไปได้ขอไปได้แค่หน่อยนะคลิปนี้ก็ยังมีเอ็มพลัสเหมือนเดิมครับเป็นเป๊กไหนวะไปมาข้างหน้าน่ะเราเจอหลายคันแล้วนะเช้านี้ก็แปลกนะคนแต่ละชาติก็จะชอบดีไซน์รถไม่เหมือนกันดูอย่างมอเตอร์ไซค์อินเดียดิมันก็เราดูของเขานี่แปลกๆสำหรับเขานี่โคตรเท่เลยนะอินโดเขาก็สไตล์ไม่เหมือนกันเออก็แปลกดีนะอะไรจะตรงกันทั้งชาติขนาดนั้นวันนี้เอฟแลสเสร็จแล้วโอ้อะไรวะโอ้คันหัวผมลืมแล้วว่าพี่คนที่ใช้เป้สีสายทหารนั้นเขาขี่รถรุ่นไรคิกป่ะที่เราขับตามเพราะไม่ใช่เดี๋ยวคิกนั้นพี่ใส่เสื้อสีฟ้าแต่เราขับตามเพราะมันตั้งแต่รังสิตเขามาทางเดียวกันนะชีวิตในเมืองวุ่นวายซะจริงโอ้สวยโอ้นี่สวยโอ้น่าจะมองไม่เห็นนะกล้องน่าจะติดรถเบนซ์คันนี้นะมองเห็นผมมองสูงกว่าเชียร์ร้อนร้อนจากข้างในเนี่ยมีไอร้อนอ่ะต้องเปิดหัวนี้เลยโอ้โหเย็นร้อนหน้าผมร้อนวะโตโยต้าเขียวแล้วโอ้ทหารต้องขับแบบนั้นวะเขาถึงได้กันนะหน้าเราเป็นรถอะไรวะจำไปท้ายไม่ได้แล้วแม่งเหมือนกันหมดมันไม่ทิ้งโค้งฮะยางไม่ดีอยากทิ้งโค้งเหมือนกันอ่ะยางไม่ดีให้เสียงดีกว่าเดี๋ยวจะไปนอนอยู่กับโค้งโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่มีรถแล้วสบายหน่อยเฮ้ยทำไงครับให้เอ็มแบกไว้ก่อนเลยโอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใหญ่จริงอ่ะลมเข้าตัวนะลมเข้าในเสื้อนะเลยบอกนี่ผมแก้ต่างให้พี่นะเนี่ย
เอ็นใหม่เป็นสตีโอ้ยโอ้เตือนเตือนเอ็นใหม่สตีดนะฮะว้าวว้าวว้าวสาวกันยูเทิร์นนะฮะเอ็นใหม่มาแล้วแรงจริงๆเอ็นใหม่เอาเฮ้ยเราก็ไปแซงเขาขับอย่างนี้เฮ้ยน้องคนนี้นี่เองโรงเรียนน้องไปทางไหนฮะทำไมน้องยังขี่รถอยู่เลยโอ้ยไม่ได้คันนี้น้องก็แซงเราไปนานแล้วนะสวัสดีครับเราขึ้นขวานะเราก็จะชมวิวนี่ครับเอ็นเอ็นแม็กเอ็นแม็กเอ็นเอ็กซ์มาทางเราโอ้แจ้งพนักรถติดกระจุยไม่ใช่กระจายแล้วกระจุยเลยเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าก็ช่วงนี้เป็นช่วงก็การสร้างรถไฟฟ้านะครับก็ให้บวกเวลาเดินทางเพิ่มนิดนึงหรือว่าออกจากบ้านไวขึ้นครับเป็นวิธีแก้ช่วงที่กำลังสร้างนะก็ต้องอดทนกันทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศด้วยทั้งกรุงเทพนี่แหละตรงเขตไหนที่อะไรอ่ะที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างก็ออกขึ้นออกไวขึ้นนิดนึงหรือก็เผื่อเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นหน่อยเผื่อเวลาไปไหนใช้เวลาบวกเวลาเพิ่มไปเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็แต่เอาจริงๆผมก็ไม่ชอบนะแต่มีไว้ก็ดีครับเราเรามีประเทศแต่ถ้าที่ผมขอแรงร้องเบรกทำไมเนี่ยถึงก็เกือบชนตูดอยู่ๆเบรกเฉยเลยเราก็มองแต่ดูคันโน้นของเห็นซิงฟิวไปโน้นเลยครับเราก็มองแต่ตาม NX ที่ไหนแล้วก็นั่นแหละที่ผมไม่ชอบเพราะผมไม่อยากให้อะไรมาบดบังบนหัวนะพอผมเห็นที่ไหนก็ตามที่ว่ามีการสร้างสะพานข้ามครับตึกรามบ้านช่องด้านล่างอ่ะจะแบบเหมือนมันโดนทำร้ายอ่ะแบบมันจะเก่ามันจะไม่น่าอยู่มันจะทรุดโทรมคือชุมชนก็จะกลายเป็นแบบชุมชนที่มันมืดมนอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้นะก็ผมเห็นมามันก็เป็นอย่างเงี้ยเท่าที่สังเกตมาแต่ความเจริญมันก็จะไปอยู่ข้างบนถนนเท่านั้นเองไปได้ใช่ไหมเนี่ยจุกจุกแล้วสิจับไปดิมาเร็วเร็วเดี๋ยววันนี้ได้ไหมโอ้โหมีถามจริงย่องอะไรเนี่ยโอ้ยแต่ย่องทำใหม่ปะโอ้เอ็นแม็กบานเลยเอ็นแม็ก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 โอ้โหเยอะจริงๆอ่ะถูกไงวะไม่น่าถูกนะเอ็นแม็กแพงนะชุบ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 เฮ้ยโหถอยหนวดเลยเหรอโอ้ตายแล้วสว่างขนาดพี่ถอยก็จบแล้วนะเนี่ยไม่ถอยเลยหรอวะไปไม่ได้สิแคบจับ
เอ้ยมันคันจมูกว่ะคันจมูกทำไมคันจมูกว่ะโอ้ยจมูกสี่สิบโอเคไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็เลยมาโอ้โหใจร้อนใจร้อนครับเห็นไหมครับอะไรนะเข็มสุดท้ายเข็มสุดท้ายใจร้อนไปดูแล้วนะชุบ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 โอ้ผมไม่อยากให้รถกระแทกอะชกพังหมดรูดอะรูดได้ไม่ยากหรอกเดินรูปแค่นั้นมันต้องไปคุ้มกันอะไรพอช่วงล่างพังเนาะช่วงล่างเราต้องเก็บไปใช้ของเราจะปล่อยพังได้ไงมาวุ้ยยิงมาวุ้ยคันหัวแล้วเนี่ยหัวแล้วคันไปหมดเลยโอเคถึงละมาเจอกันตอนนี้นะฮะ